ค่ะก็หนูเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เลิกกันอ่ะคือมันแรงมากคือหนูอ่ะให้เขาทุกอย่างแบบเขามีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ให้ตังค์เขาไปทำรถอยากได้รองเท้าอยากได้กางเกงหนูก็แบบซื้อให้เขายอมเขาหมดทุ่มเทเขาทุกอย่างอ่ะแต่เขามาทำแบบเนี้ยกับหนูอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะ move on พาตัวเองออกไปจากจุดนี้ยังไงอะค่ะพี่ว่าหนูต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจก่อนว่าบางทีการให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กลับมาอย่างที่มันควรจะเป็นเสมอไปบางทีเวลาที่เราให้อะไรใครเพราะเรารักเขาแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้รับความรักตอบแทนกลับมานั่นคือเหตุผลของการให้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าการให้นั้นเราให้กับใครเพราะการให้กับคนบางคนเนี่ยผลมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันตรงกันข้ามมันอาจจะยิ่งทำให้คนที่เป็นคนรับได้ใจแล้วก็เลยยิ่งทำยังไงกับเราก็ได้เนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ่งให้ก็ยิ่งกลับกลายเป็นทำให้เขายิ่งอ่อนแอยิ่งให้ก็ยิ่งทำให้เขาง่อยเปรี้ยเสียขาเขาไม่มีตังค์เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เขามีปัญหาหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเพราะเรารักเขาแต่เขาอะสิ่งที่ได้รับจากเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ไปทำให้เขาอะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆล่าสุดมันมีละครเวทีอันหนึ่งเนาะเขามีสโลแกนอันหนึ่งเขาบอกว่ารักเกินรักมักทำลายความรักที่มีมากเกินไปตั้งใจให้มากจนเกินไปมันอาจจะทำลายทั้งคนที่เราให้แล้วก็ทั้งตัวเราเองด้วยอย่าคิดว่าทุ่มเทไปแล้วจะต้องได้กลับมาเสมอไปมาอยู่ที่ว่าเราให้กับใครอันนี้สำคัญที่สุดนะคะอย่างหนึ่งคือบางทีวันนี้น้องอาจจะเสียใจก็ได้นะคะที่คนคนนี้เดินออกไปจากชีวิตแต่จริงๆถ้าน้องมองอีกมุมหนึ่งน้องควรดีใจที่เจ้ากรรมนายเวรออกจากชีวิตไปแล้วขอบคุณค่ะเนาะน้องคิดดูว่าเงินที่ให้เขาอะเก็บเอาไว้ให้ตัวเองให้พ่อแม่อะยังคุ้มค่ากว่าอีกให้เขาไปแต่งรถให้เขาขับรถของที่เอาเงินจากเราไปแต่งแล้วไปรับคนอื่นไม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะถ้าพี่พูดประโยคนี้อยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าน้องรู้สึกพี่อยากให้น้องไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามันเป็นประโยคดีๆประโยคนึงแต่อยากให้ทำได้ถ้ารักเขาแล้วเราเจ็บรักตัวเองน้องจะรอดนะคะนะขอบคุณมากค่ะก็คือว่ามันเป็นอาการแอบรักที่กระทันหันนะครับก็คือผมเห็นเพื่อนของเพื่อนคนนึงใช่ไหมครับในเฟซในสตอรี่ของเฟซและผมก็สะดุดเพราะว่าเขาน่ารักอะครับก็เลยแบบก็รู้สึกชอบนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ทันอะไรแต่พอวันนึงผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบเขาแล้วครับก็เลยลองถามชื่อเฟซของเพื่อนที่เขารู้จักดูใช่ไหมครับผมคุยกับเขาก็วันนึงอะครับแชทก็ค่อนข้างยาวครับแต่พอแบบคุยไปคุยมา 2-3 วันใช่ไหมครับผมเหมือนผมพยายามจะคุยเขาแค่ฝ่ายเดียวครับก็คือถามคำเขาก็ตอบคำอะครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมแบบเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวครับที่จะแบบอยากให้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาครับแต่เขาเหมือนแบบไม่ต้องการผมควรจะตัดใจจากเขาไม่ดีครับเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานครับแล้วก็รู้จักกันได้ไม่ดีด้วยส่วนใหญ่แบบเป็นปกตินะน้องๆที่นี่น่ารักนะคะปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยคือมันเป็นปกติอย่างนึงค่ะเวลารักใครเราจะรู้สึกว่าเราจะตัวเล็กไปโดยธรรมชาติฉันจะรู้สึกเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆห่อๆคนนึงที่รอว่าเมื่อไหร่ก็ตามเธอจะหันมามองสักทีแต่คราวนี้น้องคงจะเห็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นแล้วว่าเหมือนเรากำลังวิ่งตามเขาอยู่เพียงผู้เดียวใช่ป่ะคะคนทั้งโลกนี้เหมือนกันหมดอะค่ะมันไม่มีใครสมหวังตั้งแต่ความรักครั้งแรกหรอกเนาะรักเขาเราก็อยากให้แต่ต้องดูว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเราอยากให้ความห่วงใยเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายนึงเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเราไหม
ยิ่งถ้าเห็นว่าเขาเริ่มถามคำตอบคำมันถามคำตอบคำแปลว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาดูไม่ค่อยสนุกกับการคุยกับเราในประโยคยาวๆเพราะฉะนั้นน้องจะชอบเขาก็ได้นะคะแต่พี่ขอให้เผื่อใจไว้หน่อยนึงรักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นกันและเราจะอยู่อย่างที่ไม่เอาความรู้สึกดีของเรารบกวนเขามากจนเกินไปนะคะและหลายๆคนชอบเป็นเวลาคนที่เราชอบไม่ชอบเราแล้วเราชอบมองตัวเองว่าเราไม่มีค่าไม่ใช่นะคุณค่าของเรายังอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณค่าของเราอยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าน้องเริ่มรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วถอยบ้างก็ได้ลองเงียบๆบ้างก็ได้ไม่แน่น้องอาจจะได้เห็นก็ได้ว่าตอนที่น้องเงียบไปอ่ะเขามีความทุรนทุรายอยากจะตามหาน้องบ้างหรือเปล่าเนาะวิ่งตามเขาแล้วเหนื่อยอ่ะยืนอยู่เฉยๆบ้างก็ได้ค่ะพี่ว่านะคะนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคือปกติผมก็คุยกับผู้หญิงอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันก็มีสถานะที่แบบว่าอย่างนี้ตลอดเลยฮะแบบว่าแอบชอบเขาจากข้างเดียวฮะแล้วเขาแบบไม่ชอบเราฮะเราควรจะทำยังไงดีฮะอ๋อเป็นคนที่ชอบเขาข้างเดียวบ่อยมากยังไม่มีคนที่หันมาแล้วชอบกันสักทีถูกไหมคะครับเออเนาะพี่เคยเห็นประโยคนึงใน Facebook เขาบอกว่าโลกมักจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาก่อนเสมอน้องยังอายุเท่านี้เองน้องยังไม่ต้องรีบแต่งงานวันนี้ไงใช่ป่ะคะมันมีคนเยอะมากที่วันนี้ชอบกันพรุ่งนี้เลิกชอบมีคนเยอะมากที่คบๆกันไปโดนนอกใจวันนี้เราแค่ยังไม่เจอคนที่หันมามองแล้วพอดีกันนะคะแค่ต้องทำตัวเองให้ดีและมีคุณค่าไปเรื่อยๆก่อนไม่เป็นไรตั้งแต่ผ่านมาอกหักมากี่ครั้งแล้วคะแค่2ครั้งอะฮะโอ้ยเบามากอกหัก2ครั้งเองเบาๆนะคะแค่เรายังต้องมีความสุขในการเป็นตัวเราอยู่นะนะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเสียเซลล์จังเลยชอบใครแล้วเขาไม่ชอบเราสักทีการที่คนเขาไม่รักเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่าคุณค่าในตัวเรายังอยู่ครบเพียงแต่ยังไม่เจอคนที่มองเห็นและพอดีซึ่งกันและกันเท่านั้นเองวันหนึ่งเราต้องเจอคนที่ดีพอและพอดีกับเราด้วยบางทีเจอคนดีพอไม่พอต้องเจอคนพอดีด้วยนะคะถ้าวันนี้ยังไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเป็นโสดก็ได้แต่เป็นโสดแล้วต้องมีความสุขทำตัวให้มีความสุขก่อนเวลาที่เรามีความสุขรัศมีของความสุขมันจะแผ่ออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนดีๆที่อยากมีความสุขเข้ามาอยู่ใกล้แต่บางคนพอเวลาที่มีปัญหาแบบนี้เราก็ได้แต่เดินเศร้าๆเหงาๆไปวันๆเนาะทำ MV ไปเรื่อยๆเดินกลางฝนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนโสดที่เหงาๆเศร้าๆและไม่มีใครอยากอยู่ใกล้นะคะทำตัวให้ดีและมีความสุขพี่เชื่อว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเจอใครสักคนเองนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือว่าหนูแอบชอบพี่คนหนึ่งอะค่ะแล้วพี่เขาก็ชอบหนูก็คือว่าต่างคนต่างชอบกันนะคะแต่คือว่าหนูอะคุยเยอะแล้วทำให้พี่เขาเจ็บมา3ครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยหนูอยากทำให้พี่เขาเจ็บหนูเลยตัดพี่เขาออกว่าจะเลิกคุยหรือไม่เลิกคุยดีคะ